แบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมนี่ต้อนรับเข้าสู่นอนหนังรีวิววันนี้มาเป็นสเปเชียลวันนี้มาเป็นสเปเชียลมันมีหนังที่กำลังเข้าตอนนี้แล้วบวกกับว่าจริงๆหนังเรื่องนี้มันมีภาคแรกชื่อ ID4 ชื่อเต็มเป็นสงครามวันดับโลก Independence Day เอ๊มันสงครามวันดับโลกนี่เหรอชื่อไทยสงครามวันดับโลกเหรออ๋อภาค2มันสงครามวันบทโลกจริงเหรอภาค1คือสงครามวันดับโลกอันนี้บทโลกอ๋อบทโลกเออภาค2ภาคต่อไปนี่ขย้ำโลกอะไรเปลี่ยนคำสุดท้ายตามกิมมิคของเอเลี่ยนที่มามันจะยิ่งแรงเรื่อยๆตอนแรกมาดับเฉยๆมาภาค2มาต้องการมาปลดขยี้แก้แค้นหนังรีเวนหนังรีเวนเอ้ยนี่หนังรีเวนนะเนี่ยงัวภาคนี้ก่อนนี่ภาคแรกก่อนนี่ภาคแรกจริงแล้ว ID4 เนี่ยพี่จำได้ว่ามันมีคนในเพจเราขออยู่มาสักพักแล้วแหละมันมีขอเรื่อยๆอ่ะจริงๆแล้วช่วงเนี้ยจริงๆแล้วหนังภาคแรกช่วงนี้เอ้ยหนังภาคต่อช่วงนี้เยอะเออฮอลลีวูดทำหนังภาคต่อเยอะช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีหนังออริจินอลให้ดูเลยไม่ภาคต่อก็รีเมคอ่ะอย่างคาซานอย่างเงี้ยบางทีเราอยากดูอะไรใหม่ๆไอเดียใหม่ๆอย่างพีหาโยธยาตอนนั้นออกมาเฮ้ยใหม่โอ้ยข้ามไปพูดถึง ID4 1ดิเออเราเป็นขยี้เหรอล่ะเราพูดถึง ID4 1งั้นพูดถึงความหลังก่อนเลยว่าเรื่องนี้รู้สึกกันยังไงความหลังสมัยเด็กไปดูตอนนั้นจะไปเรื่องสั้นก่อนไหมไปเรื่องสั้นจั่วมาแล้วก็พูดก่อนโอเคค่อยไปไหวไหมเนี่ยได้แล้วกลับมาก่อนโชว์คุยไหมไหนดูหน่อยชอบมีคนทักพี่อย่างนี้ไม่เอาเด็กเขินนะเขาบอกอันนี้จบก่อนเออว่ะมันเป็นซิมบลิกไงไม่จริงๆไข่มันนิดเดียวไม่ใช่ตัวเจี๊ยวมันนิดเดียวแต่ไข่แบบดูมันจะมัดกันเคยเห็นคนฝรั่งไหมรังมันอึ้มไงแต่งูมันอยู่ข้างในตอนความหลังเนี่ยที่เรามีตอนนี้พบเลยว่าตอนพี่ท็อปดูตอนนั้นรู้สึกยังไงกับตอนนี้อะไรนี้เอาตอนที่เราดู ID4 ภาคแรกตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกมันเป็นหนังที่แบบเราดูจบปั๊บกูนี่แหละคืออเมริกันชนคนต่อไปอ่ะนี่มึงคนไทยนะมึงคนไทยนะฮาเลลูยาอเมริกาอย่างนี้เลยแทบจะถือโทรอเมริกาไม่วิ่งของนอกบ้านเลยกับอเมริกาคือมันเป็นหนังที่ค่อนข้างปลุกใจแล้วตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีฉากที่เราทำให้เราอิ่มนะฉากอย่างฉากมันจะมีไอ้ลุงที่ขับเครื่องบินพ่นยาที่มันสละชีพแบนนี่นี่สปอยแล้วใช่ไหมนี่ไม่ใช่สปอยไงสปอยแล้วนะเออเขาได้รู้เลยนะว่าสปอยสปอยให้สปอยให้สปอยก่อนแล้วค่อยบอกเขาว่าสปอยอ่ะไม่เดี๋ยวเออกูไม่ทำสปอยนานลืมคือเราต้องไม่สปอยก่อนป่าวะไม่สปอยเลยสปอยเลยนะนี่สเปเชียลมันก็หนังเก่าคงดูกันแล้วมั้งใช่แล้วนั่นแหละก็คืออยากจะบอกมีฉากชอบอะไรฉากวิลสมิธก็ดูเป็นแบบเฮ้ยเป็นเก่งอ่ะเป็นผู้ชายในฝันอะไรเงี้ยอยากโดนคุยดำๆว่างั้นเป็นหนังที่พูดเลยว่าพี่ตอนสมัยดูตอนนั้นน่ะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้ปลุกใจเราให้ไฟในตัวไม่ต้องกินข้าวเลยอันนี้มีความรู้สึกที่มีกับภาคแรกตอนนั้นแล้วดูอีกครั้งรู้สึกไงบ้างตะกี้เห็นมันนั่งดูอยู่เออกลับทวนๆกลับมาดูอีกครั้งนึงก็รู้สึกว่าความอิ่มในบางอย่างเนี่ยมันโอเคอย่างความรู้สึกที่เรามีต่อไอ้ตัวคนขับเครื่องบินที่พ่นยาน่ะที่มันสาอาชีพอ่ะเออเหมือนเดิมแต่มันรู้สึกว่าเรื่องไม่ได้แบบว่าน่าตื่นเต้นหรืออะไรขนาดนั้นเท่าตอนเด็กที่เราดูตอนนั้นอ่ะผมดูแล้วรู้สึกว่าเอออย่างที่ท็อปบอกว่ามันปลุกใจรู้สึกว่ามีหลายฉากที่ซึ้งเขาพยายามทำให้มันเป็นหนังที่แบบมีหัวใจมันซึ้งอ่ะมันมีหลายอย่างโอ้โหเมียมาเจอกันบ้างแบบจากกันไปอะไรงี้เออมันมีฉากคนเนี่ยเสียสละอะไรเงี้ยซึ้งผมมาดูเมื่อวานอีกครั้งนึงกูนั่งขำเลยกูนั่งขำมันเป็นหนังที่ค่อนข้างแบบจั๊กจี้อยู่พอสมควรนะเออเหมือนฉากอันเนี้ยกูนั่งดูอยู่ตะกี้ฉากไอ้ตะลุมนี่แหละที่สละชีพเลยสละชีพเลย Hello bye I'm back กูแบบโอ้โหอะไรเนี่ยมันพูดอะไรวะในภาคไทยวันนี้หนุ่มๆกูกลับมาแล้วคือแบบมันจั๊กจี้มากสำหรับทีมหนังที่แบบโหแบบมนุษย์ต่างดาวบุกโลกอะไรเงี้ยแล้วมันมีหลายฉากนะไม่ใช่มีฉากเดียวนะมันจะมีเหมือนแต่ฉากตัวเหมือนตัวแรกๆบางตัวเดวิดมันจะมีตัวนึงตัวแรกเลยอ่ะเพื่อนของไอ้เดวิดเพื่อนของเจฟโคบันที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานเนี่ยอะไรตอนแรกๆ
เฮ้ยมึงไปดูเลยเชื่อกูมันพูดอย่างนี้จริงไอ้นี่ดูพัดไทยไงตะกี้เลยเหมือนกันพัดไทยน่าจะทำเสียงให้แพงนี่เหมือนกันแต่บางทีไม่ได้สังเกตหรือเปล่ามันไม่ได้สังเกตแต่การแสดงโอ้โหตะกี้อ่ะอย่างตัวไอ้เหี้ยไอ้ผมยาวๆอ่ะนักวิทยาศาสตร์อ่ะแอนเดีย51อ่ะคาแรคเตอร์มันแบบดูตลกอ่ะเขาพยายามเหมือนไอสไตน์เหมือนนี่อะไรอย่างนี้แล้วมันดูตลกอะไรประมาณนั้นความรู้สึกผมเลยค่อนข้างเปลี่ยนมันไม่ใช่หนังเหี้ยนะมันตลกขึ้นแค่นั้นเองตลกขึ้นแค่ถามว่าดีมากไม่ได้ดีอะไรไม่ถึงกับดีมากแต่ความรู้สึกบางอย่างที่นี้พี่บอกไปเรื่องสั้นเลยงั้นอ่ะส่งให้เรื่องสั้นเลยลองไปฟังเรื่องสั้นกันก่อนเดี๋ยวกลับมาดูสปอยกันแบบเต็มไปเลยว้าวเรื่องสั้นเดี๋ยวบอกก่อนถ้ามันเบลอไปเนี่ยไม่ต้องตกใจมันตัวนี้อ่ะโดนลิขสิทธิ์ช่วงนี้ยังบ่อยมากมีคนถามพี่ทำไมสีเป็นอย่างนั้นคือถ้าเป็นเทปสปอยจะเป็นที่ตัดตอนนี้ถ้าเป็นไม่สปอยอาจจะเป็นยิ้มตัดบ้างเท่านั้นเองกูตัดได้เลยกูตัดอยู่ตรงบ้างกูตัดอยู่ทุกเทปเนี่ยไม่สปอยเนี่ยเนื้อเรื่องก่อนเลยเนื้อเรื่องนี้มันเกี่ยวกับไอเลี่ยนบุกโลกเออจบแล้วแสดงเองไม่ใช่นะเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้คือมันจะเล่าด้วยมันเล่าด้วยตัวละครใหญ่ๆอ่ะตัวเอกเป็นประธานาธิบดีไอ้ตัวรองเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าทหารอะไรเงี้ยอีกคนนึงเป็นคนขับเครื่องบินมันไม่ค่อยเป็นเล่าเป็นคนเล็กๆอ่ะเล่าด้วยตัวละครใหญ่ๆอะไรเงี้ยพระเอกเป็นคนใหญ่แล้วมันก็จะมีสเกลการเล่าที่ค่อนข้างไอ้พวกตัวพวกเนี้ยรวมหัวกันแล้วมาช่วยกันแบบว่ากู้โลกประมาณนั้นมันก็จะมีโมเมนต์ที่อยากที่พี่ท็อปชอบไอตัวตะแก่นั่นน่ะไอตะแก่เนี่ยพอเข้าใจที่พี่ชอบชอบพี่ชอบชอบคือไอตัวตะแก่เนี่ยยิ้มมาดูทีหลังแล้วรู้สึกตลกแต่พี่กลับว่าพี่มาดูทีหลังเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นตัวคอมเมดี้ที่ตอนหลังมันเราค่อนข้างนี่มันอย่างนี้จะบอกอยู่ว่าทุกอย่างตัวเอกมันใหญ่หมดพอมันเป็นตัวอย่างเงี้ยมันเล็กเนอะไหมแล้วมันเล็กแต่มันทำสิ่งที่ใหญ่ไงมันเลยรู้สึกว่าอ๋อเราอินกับมันเราอินกับมันเราเอ้ยแบบนี้กูชอบมันคือตาแก่ไหนไม่รู้ขับเครื่องบินก็ไม่เป็นพ่นยาแบบขับแบบเมาตาแก่ที่เมาเนี่ยและสุดท้ายเป็นคนช่วยโลกไว้สามารถเอาเครื่องบินเนี่ยสลักตัวเองเอาบินจิ้มไปปุ้งโอ้ยาลูกตาลพังหมดเลยยานเท่าเมืองอ่ะพังปุ้งหมดเลยให้มันเคยเห็นในเกมนะเมเทอร์สลักเคยเล่นป่ะไม่รู้อะไรเมเทอร์สลักน่าจะเอาไว้นั้นมาหรือเปล่ามีฉากไม่น่าจะแบบเขาเรียกเป็นอินเตอร์เอ็กแบบล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนจบเขาเรียกเรฟเฟอเรนซ์อะไรประมาณนั้นมันจะรู้สึกอย่างนี้แหละแต่ว่าหนังค่อนข้างภาคแรกนี่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างมีการก้าวกระโดดของเนื้อเรื่องพอสมควรมันก้าวกระโดดยังไงไหมมันเล่าแบบไอตัวผู้กำกับคนเนี้ยชอบเล่าอย่างเงี้ยนี่ทำไมบ่อยมากมันจะเล่าเหมือนว่าตอนเดี๋ยว5นาทีแรกนะเดี๋ยวกูเล่าไปแล้วไม่พอดีถ้าพักเดี๋ยวกูข้ามไปแม่ครอบครัวหนึ่งที่อยู่กลางทะเลทรายเยี่ยอะไรอย่างนึกออกไหมไปอยู่ที่ข้ามไปแม่ไปอยู่กลางหิมะบ้างเยี่ยอะไรบ้างแล้วก็กลับมาที่ตัววิสวิตบ้างนึกออกไหมมาเดี๋ยวไปตรงไอ้เจ้าดูบ่มบ้างนี่มาข้ามไปข้ามมาตลอดเวลามันกระโดดไปกระโดดมาเงี้ยตัวละครเยอะซึ่งมีปัญหาแบบนี้ไปจนถึงภาคสองเหมือนกันแต่เดี๋ยวพูดบางนี้ก่อนแต่ผมว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรายังตามทันอยู่ไม่ถึงกับขั้นโอ้มึงยุ่งเยอะอะไรงี้แต่พอยิ่งเรื่องมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งแตกกระจายไปเรื่อยๆอย่างเช่นสมมติบทเมียของวิลสมิธเนี่ยก็มีบทมากเหลือเกินมากไปหรือเปล่าบางทีก็เขาเหมือนกับว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เอเลี่ยนมาบุกแล้วเราทำลายเมืองที่เมียวิลสมิธเนี่ยอยู่แต่เมียเขารอดได้เพราะแอบอยู่ในอะไรสักอย่างจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เขาจะทำให้เราลุ้นหมาตัวหนึ่งนึกออกไหมหมากำลังกระโดดข้ามไอ้ระเบิดอะกระโดดเข้ามาในระเบิดแล้วมีระเบิดตู้มหลังตามหลังหมามาอยู่บนนั้นไอ้ชั้นมากกูก็เลยบอกไอ้กูนั่งขำอยู่ตลกที่หลังผมได้เหรอทำไมอุโมงมันจะมีบอกหมาชื่อเหี้ยอะไรสักอย่างเหมือนว่าไอ้เท็ดมึงมาเนื่องจากว่าเมียสมิธกอดลูกไอ้เท็ดมึงมาเร็วใช่ไหมหมาเขาเป็นดูรุ่นหมาก็ยืนงงอยู่ตะพักว่าหมาวิ่งมากระโดดตู้มีระเบิดตามหลังปุ้งโอ้หมาเขาเท่เขาเท่เออนั่นแหละแล้วก็จะมีช่วงนี้แหละตัวเมียของวิลสมิธก็จะไปตามเก็บคนรอดชีวิตเก็บนู่นเก็บที่ปลาไปมันก็จะมีเรื่องราวตรงนี้พอสมควรที่ผมว่ามีทำไมวะอะไรนี้เขาอาจจะให้รู้สึกว่ามัน
ัวเมียเนี่ยทำเป็นประโยชน์อะไรนี้กับสังคมอะไรก็แล้วก็มันจากเรื่องนั้นก็ได้อาจจะพี่ว่ามันอาจจะเป็นผลพลอยได้ไปด้วยก็คือไปช่วยเมียของไอ้ประธานไม่ดีใช่อาจจะนั่นแหละผลพลอยได้ไปด้วยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างบังเอิญนึกออกไหมสำหรับผมอ่ะคือมันบังเอิญมันก็ตรงที่ว่าอ้าวมึงไปเจอเมียประธานาธิบดีนะข้างถนนนะในซากปรักหักพังนะในเมืองที่มันระเบิดเมียประธานาธิบดีนะนอนให้รถทับอยู่ข้างถนนแล้วไปอยู่ตรงนั้นได้ไงนั่นแหละไม่รู้ก็พี่บอกอยู่ว่าบังเอิญไงมันมาถึงก็เจอเลยเราไม่รู้ยังไงนั่นแหละผมก็เลยบอกว่ามันตลกนิดนึงแล้วมันจะมีช่วงนึงที่วิลสมิธเนี่ยออกไปช่วยเมียก็บังเอิญขับรถไอ้ขับเครื่องบินออกไป5นาทีไปเจอเลยเอ้ยขับเครื่องขับฮอไปเออไป5นาทีไปเหมือนกับรู้ว่าอยู่ไหนอ่ะทางที่เมืองระเบิดยานทิพย์ก่อนยานทิพย์นิดนึงผมเลยบอกว่ามันตลกนิดนึงแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากจับพึ่งด่ากูอีกใจเย็นแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักๆจริงๆก็เกี่ยวกับไอ้ตัวประธานาธิบดีเนี่ยต้องรับมือกับกลุ่มเอเลี่ยนเพราะเคลียร์อย่างนึงคือเนื้อเรื่องมันเดินไวมากมาถึงเอเลี่ยนบุกเลยเออใช่มาถึงจะแม่มยานมาคือจำได้ว่าในช่วงยุคสมัยนั้นเนี่ยหนังพวกบุกโลกเนี่ยหลายๆเรื่องมันจะมีการเกริ่นมันนานไปบางทีมันเกริ่นเหมือนกับว่าให้เรารุ้นว่าเออเฮ้ยจากเหมือนปกติเนี่ยค่อยๆมีการบุกค่อยๆนึกภาพได้แต่อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันมารอเลยตุ้มเปิดเรื่องปั๊บคือเป็นเงามาเลยมารออยู่บนเรือเรดาร์ติ๊กมีวัตถุแปลกปลอมเข้ามาแล้วจะมีโมเมนต์อย่างนี้เยอะโมเมนต์ที่แบบว่าผมนั่งดูแล้วผมตลกอย่างนึงโมเมนต์แบบถ่ายพวกประชาชนอ่ะกำลังมองไอ้ยาวเนี่ยจะแม่แล้วก็ถ่ายพุ่งมองเยอะมากจะแม่มองรับดีแอคกับรับดีแอคกับเขาใจยิ้มนึกภาพว่าเฟรมที่จับยานเอเลี่ยนมันเข้ามาว่ามีหมอกมีเอฟเฟกต์นะมีไฟตัดรีแอคต้องรู้ประชาชนยังไงประชาชนมันจะยืนปุ๊บเนี่ยมันจะยืนหนึ่งยืนปัดไปยาวมาตากรีแอคสักพักก็มันรีแอคเยอะมากนึกออกไหมแบบต้องแบบเดี๋ยวกูไม่ครบทุกคนอะไรรับเยอะๆรับส่วนใหญ่พวกรีแอคอย่างเงี้ยพี่มองว่าเขาต้องการให้มันดูแบบเหมือนว่ายิ่งใหญ่คนทั้งโลกมองยิ่งใหญ่อวกาศมันก็เลยรีแอคบ่อยเหมือนกับว่ารีแอคอเมริกาทีนึงรีแอคจีนทีนึงรีแอคทะเลทรายทีนึงใช่ไหมใช่นั่นแหละอารมณ์นี้แล้วถ้าเกิดรู้ว่าไอตัวโรแลนด์เอมเมอริสเนี่ยเขากำกับหนังอย่างพวก The Day After Tomorrow เรื่อง2012หนังส่วนใหญ่ก็หนังโลกแตกอ่ะหนังโลกแตกแล้วเขาจะเล่นกันไอ้มุกแบบนี้เยอะนึกออกมั้ยกูเห็นรับเลี้ยงแต่หนังพวกนี้เนื้อเรื่องจะไม่ค่อยอะไรไม่อะไรมากจะไปเน้นที่แบบติดก่อสร้างที่พังซะมากกว่าเขาเน้นความอลังการของการระบุงระเบิดอะไร2012เนี่ย2012ที่เสือกชอบโรงเรียนพาไปดูชอบดูโอเคนะตัวอาจารย์ปลูกฝังนะอาจารย์บอกว่าเนี่ยต้องเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นจริงไอ้กูก็อินไปดิบอกอาจารย์เวอร์ป่ะเนี่ยอาจารย์อินป่ะเนี่ยเวอร์ป่ะเนี่ยอาจารย์มันบทนะมันมีการถ่ายทำนะมันมีการเขียนบทนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยอ่านนิยายป่ะมันเหมือนกันอาจารย์บอกชาวมายันเขาเขียนไปทินมาแล้วจริงเหรอเออพ่ออาจารย์เป็นชาวมายันเหรอไม่เอ้านี่เราเป็นลูกศิษย์เดี๋ยวเราหาลูกศิษย์นี่ปีอะไรนะ2016ก็ยังไม่มึงกลับไปด่าอาจารย์เพราะมันไม่เกิดขึ้นอาจารย์เคยทะเลาะกับเพื่อนด้วยเพื่อนบอกไม่เชื่อกูไม่เชื่อนี่ก็บอกเจ็บแม่มึงของมึงไม่เชื่อเนี่ยลบหลู่ได้ละอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดดิสัตว์อะไรเงี้ยไปเอาบันทึกเผ่ามายันจากอาจารย์มาเชื่อขอแค่นี้อาจารย์เอาบันทึกเผ่ามายันมาอ่านให้ทุกคนดูนี่2016แล้วอาจารย์กูยังแม่งชักว่าวที่บ้านอยู่เลยอาจารย์จะดูว่าประเด็นคืออะไรป่ะคือเขาพาเด็กไปดูที่โรงเลยเว้ยเราให้ดูด้วยวิธีการเอาตัวรอดเขาบอกว่าแล้วที่พระเอกรอดได้เนี่ยเพราะพระเอกมีบุญทำบุญมาเยอะแบบชาติที่แล้วอะไรเงี้ยชาตินี้ก็เลยรอดมันเกี่ยวกับแบบอันนี้เลยนะรถผมอันนี้ด้วยนะพี่ท็อปเรือเหมือนในโนอาโนอาเกี่ยวกับเรือโนอาอะไรด้วยนะเออรู้สึกอาจารย์มึงเชื่อว่ามีเรือโนอาเหรอมาเล่าหน่อยอาจารย์แกตึกอะไรวะได้คริสตัลมาอะไรไม่รู้อ่ะเออแล้วแบบมาจากแอตแลนติสอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ประมาณอาจารย์เป็นบอกเป็นองค์แนวเป็นพอก็แกทำคริสตัลเนี่ยหายเออแล้วก็พักเขาหายเขาก็เครียดมากไม่รู้ทำไงอยู่สักพักเขาได้ยินเสียงคริสตัลแตกคริสตัลแตก
มึงไปกินแลนเทิร์นเขาก็แบบไปกินแลนเทิร์นเขาก็แบบเขาก็นึกว่าแบบภาพเขาเริ่มมาแบบค่อยๆเห็นตาเขาก็เจอคิดเต้าอยู่รถคันหูล่างตกแตกเลยบอกอาจารย์ลองหาชุดแบบที่เขาใช้ออกกายใส่ผมเชื่อว่าอาจารย์สามารถออกไปจับโจรแทนตำรวจได้มันยังมีคนร้ายที่ตำรวจจับไม่ได้อาจารย์จับได้เชื่อดิหาแหวนสักวงสวยๆมาใส่หน้ากากนะปิดหน้าอย่าให้รู้เพราะว่าคนครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อนเนี่ยบอกอาจารย์อาจารย์ใส่หน้ากากอย่าให้ใครรู้ออกไปปราบเหล่าร้ายเชื่อผมดิไอ้นี่เคยกอดแม่ด้วยเคยกอดแม่ร้องไห้ตอนนั้นว่าโรคจะแตกเดี๋ยวโรคแตกแม่โอ้ยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคนเราเกิดแก่เจ็บตายของธรรมดาไม่นี่มึงหัวอ่อนมากเลยมึงโคตรเดินจะว่าควายดีมั้ยก็ควายอ่ะแต่แบบดูหนังแล้วบอกนักเรียนจำประกันเอาชีวิตรอดมึงรู้ไหมว่าบางอย่างก็ไม่มันก็ไม่สมเหตุสมผลนะในนั้นน่ะไม่รู้แต่พระเอกบอกเขาบอกว่าพระเอกทำบุญเยอะเลยรอดทำบุญเยอะอะไรเงี้ยเห็นป่ะมันจะโชคดีรอดตลอดเลยอยู่กับพระเอกก็ดีตอนทำบุญใช่ไหมอาจารย์อยู่กับพระเอกเลยโตมาด้วยกันเลยกูรู้โตมาด้วยกันอาจารย์ต้องโตมากับพระเอกเรื่องนั้นแน่นอนตอนทำบุญเยอะอย่าเอาเปิดแต่จอมครูแซกนะจอมครูแซกมึงอย่าไปว่าความเชื่อเขาดีโอเคโอเคโอเคเขาอาจจะเชื่ออย่างนี้ก็ได้สู้ต่อไปผมเชื่อว่าอาจารย์ทำได้อันนี้เชื่อแล้วนะจะทำได้แน่ๆเราไปดีโฟนเดี๋ยวกลับมาก่อนไอ้เหี้ยไปนานมึงลงไปเบอร์ช่วยเอาเคสนี่ช่วยเบอร์หน้าให้กันโอ้ไม่ต้องเบอร์แล้วเราเห็นหน้าพี่เอากลับมาพี่ท็อปบ้างนะตรงไหนที่พี่ท็อปชอบไม่ชอบอะไรก็ว่ากันเนื้อเรื่องพี่พูดไปนิดนึงแล้วคือพี่ตัวละครถ้าพูดถึงพี่โมเมนต์เนี่ยที่พี่กลับมาดูอีกครั้งแล้วพี่ชอบที่สุดก็คือตอนที่ไอ้แก่นั่นแหละสำหรับพี่มันรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่แบบตัวเล็กๆไงแต่แบบพอมันกู้โลกปั๊บมันรู้สึกว่าโอ้คนเล็กๆจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ไอ้หนังเรื่องนี้จะบอกเลยผมชอบผลลัพธ์คือพี่ท็อปอินกับผลลัพธ์มันแต่วิธีการผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วิธีการมันอ่ะผมอาจจะแบบตลกนิดนึงถ้ามันดูถ้ามันเป็นหนังที่ดีกว่านี้มันจะดูเป็นคนกว่านี้อันนี้มันผมดูมันเป็นตัวละครมันจะมีตัวละครที่ดูข้างๆเป็นการ์ตูนบ้างผมเลยบอกว่าถ้าให้นับเป็นหนังดีจริงๆมันน่าจะดูเป็นคนกว่านี้ปีใกล้ๆกันมันก็มีชอแชงนึกออกไหมมันก็มีเดอะติงอะไรมันก็ออกมาตั้งนานแล้วเดอะติงมันก็ดูเป็นคนกว่านี้ใช่ผมเลยบอกว่าไอเนี่ยมันดูเป็นตลกนิดนึงด้วยความที่อย่างนี้ไหมคือหนังมันจั่วประเด็นใหญ่ยานโลกแตกบุกโลกล้างโลกจริงๆอ่ะเขารู้ตัวเองอยู่พอสมควรนะว่าเขาอยากให้มันดูเป็นหนังสตูปิดฟันไงก็อย่างแบบนี้ก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่ามันก็เป็นหนังอย่างนี้จริงๆเป็นหนังที่ดูแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรมากดูถ้าสนุกแล้วมันมีโมเมนต์พวกนี้แหละที่ทำให้เราโอ้ซึ้งกินใจกูถ้าเราโซเวการ์ขึงหน้าบ้านแล้วแบบซึ้งกินใจผมมองว่าเขาทำถูกโน้ตเขายิงถูกโน้ตผลลัพธ์มันออกมาสวยไงแต่ว่าวิธีการแค่นั้นเองที่ผมรู้สึกว่าผมเฉยๆสำหรับเขาไม่ได้เกลียดเลยใช่มันมีบางช่วงเหมือนกันที่เห็นด้วยอย่างช่วงแบบวิลสมิธไปหาเมียหรืออย่างอะไรบางอย่างมันแบบบังเอิญไม่แต่เนี่ยเอาพูดง่ายๆว่าสมิธไปหาเมียบังเอิญแต่เรารู้สึกไงเรารู้สึกดีใจได้เจอเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยง่ายๆวิธีหาเมียของเขาอ่ะมันตลกก็จริงแบบมึงมันบังเอิญมาเจอกันแต่ว่าพอเจอกันแล้วปุ๊บเนี่ยมึงมึงกอดกันละกันกูดีใจกับมึงว่ะผมเลยบอกว่าผมชอบผลลัพธ์ของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นงี้ทั้งเรื่องนาทีไม่มีความคิดอะไรกับหนังเรื่องนี้เลยมันมีอารมณ์อยากดูแหละแต่ว่าเดี๋ยวมึงยังไม่ดูใช่ไหมยังไม่ดูเนี่ยบอกเลยไอทีเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้ดู ID4 แล้วแปลกใจมากอเมริกันดอนมันก็ยังไม่ได้ดูแปลกใจมากเป็นหนึ่งใน 1% ของ100มนุษย์100คนมนุษย์ในโลกอ่ะไม่ว่าแต่ก่อนดูเป็นวิดีโอแล้วป้าจะเป็นคนซื้อมาให้เราจะไม่สามารถเลือกได้จะดูเรื่องอะไรป้าซื้อไอ้ Star Wars Episode 1มาเราก็จะดูมันไปเรื่อยๆ Power Ranger The Movie เราก็จะดูมันไปเรื่อยๆมันมีร้านเช่าเมื่อก่อนมึงรู้จักมั้ยไอ้ป้าจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ไม่เช่าใช่ทำไมเขาคิดว่าซื้อมาดีกว่าที่ดูบ่อยๆเดี๋ยวก็มีคอยตอนที่2ดูจะร้องเพลงได้เพลงอะไรวะเพลงอะไรไอ้นั่นไอ้เพลงที่มันร้องไปบอกว่าร้องได้เออมึงบอกมึงร้องได้อ่ะเพลงผู้หญิงไงไม่ต้องอายร้องได้ร้องนิดนึงนิดนึงอย่าบัฟเลยมันช้ามันเร็วก่อนนั้นฉันมีเขาอยู่ถึงได้ได้เริ่มดูสดสายพอทุกคนสนุกเลยกับเราไม่ต้องหอนทุกคนสนุกเลยไม่ต้องหอนพอเหมือนต้องฉลับเลยจริงเหรอจริงเหรอเหมือนต้องฉลับเลยจริงกูอ้ำมึงเชื่อไหมเนี่ยกูอ้ำคิดต่อแตกแล้วคิดต่อแตกแต่ก่อนดูจริงดูทอยตอรี่ประมาณคือดูทุกวันอ่ะภาค2อ่ะภาค2ใช่มั้ยภาค2ภาค1ก็ดูเหมือนกัน
พี่ชอบภาคแรกถ้าภาคต่อๆนี่นะจริงๆนะถ้าชอบผมชอบภาค3อ๋อผมชอบเลยตายว่ะตัดได้มั้ยหลายฉากเหลือเกินไม่ต้องนี่ตัดมึงบอกให้ตัดทั้งหมดนี่เหลือแค่5นาทีแล้วถ้าไม่เชื่อที่มีร้องมันต้องมีคนร้องเลยบางทีนี่มีอ่ะทุกคนร้องครับผมตะกี้อะไรล่ะไม่เอาละเดี๋ยวมึงไปไหนไปไหนแล้วกูร้องทำไมตะกี้เนี่ยไอ้ที่มันมาจากร้านวิดีโอไงไอดีโฟเนื้อเรื่องมีอะไรไหมพี่ท็อปไม่มีแหละเพราะพี่รู้สึกว่าหนังมันแบบพี่ท็อปคือพี่ท็อปชอบแล้วใช่ไหมแบบเนื้อเรื่องโอเคแล้วอะไรอย่างนี้สำหรับเนื้อเรื่องพี่รู้สึกว่าเฉยๆไม่ได้ถึงกับแบบว่าเฮ้ยชอบอินแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกับมันว่าเขาไม่ได้ผมมองว่าไม่เขาไม่ได้เล่าแย่นะผมไม่ได้บอกว่าเล่าแย่นะผมต้องแยกให้ออกผมแค่บอกให้ฟังว่าวิธีการเล่าของเขาอ่ะเขาเลือกที่ทำให้มันง่ายแค่นั้นเองพี่รู้สึกว่ามันเขาเน้นผลลัพธ์อ่ะใช่สำหรับพี่รู้สึกว่ามันดูได้เลยมันเหมือนหนังที่เอนเตอร์เทนเราเฉยเราจะสนุกกับฉากแบบเปิดตัวคนนี้มาเห็นมีสู้การมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบมีปมมีเหี้ยอะไรให้เราคิดตามมากมายไม่มีอะไรมันจะมีปมเล็กน้อยที่แบบว่าแรกๆเจฟโกลมเนี่ยมันไปหาสัญญาณเจอที่มันเจอสัญญาณอะไรของไอเลียนอะไรสักอย่างเจอโดยบังเอิญเจอโดยบังเอิญแล้วมันคนเก่งเรื่องการแบบขี่พวกเนี้ยเจฟโกลมรู้จักใช่ไหมเจฟโกลมที่ตาโลโลหน่อยชอบมากคนชอบเลยคือที่แต่งแมนใช่ใช่ที่อยู่ในจูราสสิคพาร์คด้วยอ๋อผมว่าที่เขาเท่เลยเขาจะชอบเล่นเป็นแบบด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเขาจะเล่นแบบเป็นเนิร์ดที่แบบเท่ๆหน่อยอารมณ์นั้นเป็นเนิร์ดเท่ใช่เป็นเนิร์ดที่คนเท่เป็นนักแสดงที่ผมชอบมากคนนี้ชอบตอนเขาเล่นเดอะฟลายแมลงวันไอ้แมลงวันนั่นแหละคล้ายๆกับไอ้มดแดงแปลงร่างเย้พี่นี่ก็มีแปลงร่างนะมีแปลงร่างมีแปลงร่างไอ้แมลงวันเนี่ยมันก็มีแปลงร่างเหมือนกันใช่ไหมใช่แปลงร่างมีแปลงร่างเหมือนกันเราไปดูมันอยู่มันแปลงร่างเอาเถอะกลับมาไอดีโฟผมจะเล่าตรงนี้ก่อนเขารู้เรื่องสัญญาณเอเลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีปมเล็กน้อยให้ตามหาประมาณมันจะอะไรยังไงว่าใครมาวะกูจะทำยังไงวะแล้วก็จะมีสิ่งกีดขวางใหญ่เลยคือไอยานเอเลี่ยนเนี่ยมันมีเกาะใช่มีบาเรียมันมีบาเรียกั้นไว้ยิงเฮียอะไรก็ระเบิดถึงตัวเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการเนี่ยทำไงก็ได้ให้ไปทำลายเกาะเฮียเนี่ยเพื่อที่จะเจาะเข้าไปได้แล้วก็มันก็จะมีตัวไอเจฟโกบุมกับวิลสมิธเนี่ยอาสาเพื่อที่จะเข้าไปดับสัญญาณเนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนสตาร์วอร์เหมือนในเดสตาร์เหมือนกันอ่ะเหมือนเดสตาร์ที่เข้าไปข้างในแล้วแบบไปยิงแกนที่อะไรสักอย่างนึกออกไหมอารมณ์นั้นมันมักจะเป็นกิมมิคที่เขาใช้กันง่ายๆสมัยก่อนอ่ะเขาจะใช้อะไรเงี้ยจุดกลางของยานหรือที่อะไรสักอย่างหัวใจของยานจุดอ่อนยิงจุดอ่อนป๊อกบ้วงเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ก็ตัวเจฟกูมันคิดได้ว่ามันต้องไปใช้ไวรัสเนี่ยไปดับต้องทำให้เอเลี่ยนเป็นหวัดไปดับเอเลี่ยนไอ้ไปดับพูดนี้จริงไปดับเกาะอยู่ไปดับเกาะเอเลี่ยนแล้วมันก็จะทำให้สามารถเนี่ยเอาเกณฑ์ทหารเนี่ยแล้วไปบุกได้เขาไม่มีบาเรียคราวนี้ก็เหมือนกับว่ามึงกับกูเท่ากันแล้วไงงานตัวฟักกันคนละอะไรเงี้ยเรื่องจริงๆมันจะมีอีกโซนค่อนข้างเยอะนี่เล่าไม่หมดนี่พูดเยอะมากเรื่องมันมีรายละเอียดเยอะมันมีรายละเอียดเยอะอยู่มันมีเรื่องของตัวประธานาธิบดีที่แบบว่ากูออกต้องออกไปเหมือนกับประจนภัยนิดนึงแบบไปนู่นไปนี่แล้วก็เหมือนโอ้มีเอเลี่ยน51ด้วยนะมีอย่างนู้นมีอย่างนี้นะต้องไปพอไปปุ๊บไปเจอเอเลี่ยนปุ๊บมีเอเลี่ยนเข้ามาในหัวเอเลี่ยนสามารถโทรจิตได้ก็เอเลี่ยนโดนเข้ามาในหัวมันก็จะมีตรงนี้ผลกระทบต่อไปถึงภาค2ด้วยกับคนที่โดนเอเลี่ยนเนี่ยเข้าไปในหัวก็มีตัวประธานาธิบดีคนนึงแล้วก็มีตัวไอ้ด็อกเตอร์อะไรสักอย่างด็อกเตอร์ตีเฟื่องโอคุณเลยเนี่ยโอคุณด็อกเตอร์เหี้ยผมยาวอ่ะมีตัวเดียวนี่แหละมันค่อนข้างแบบกวนๆหน่อยเฮ้ยเจ็บมากเดี๋ยวทำไมมันมีกลิ่นทุเรียนมั้ยเนี่ยเมื่อกี้เต็มๆแบบสูดเข้าไปแล้วอ๋อตอนนั้นแฟนตดแล้วพี่ก็ไม่รู้แต่เสียงมันดังแต่เป็นคนที่ตดไม่เหม็นเลยแล้วที่ไปพูดตะคืนตดเข้าไปแล้วรู้สึกจะอ้วกต้องมาแต่บ้านกูเรียกผมคอเลยไอ้เกิดผมคอเกิดมาไม่เคยโดนจริงๆแล้ววันนั้นโดนจริงๆตั้งเข้าไปแล้วมันอ่ะผมคอกินไข่แล้วเนี่ยผมคอเฮียจริง
นั่นแหละผมก็นั่นแหละทำเอียงเนี่ยอายมากเลยใครร้องเพลงต่อใครต่อรีบก็ร้องนึ่งขอแฟนมึงแล้วเนี่ยแล้วไม่มีใครจูงกันแล้วจั่วมาเองตกเองฆ่าตัวเองไม่มีอะไรทำไงนั่นเมียต้องมาขายให้ตัวเองแอคทีฟบ้างมาที่ไปไหนวะเรื่องก็เนี่ยมันรายละเอียดเยอะแต่ว่าหลักๆมันจะหยิบย่อยค่อนข้างเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็มันก็จะมารวมตัวกันแหละอย่างที่ว่าพอองค์สุดท้ายปุ๊บมันก็จะมีตัวคาแรคเตอร์เนี่ยแต่ละคนมีเริ่มเห็นหน้าที่ชัดเจนขึ้นเริ่มมีหน้าที่การรวมตัวเริ่มแบบว่าหน้าที่แบบเฮ้ยไอ้เจฟโกบุมนี่เป็นเหมือนมันสมองเป็นคนที่คอยแบบว่าไขปริศนาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ตัวประธานที่บดีเนี่ยก็อารมณ์พ่อเอกเลยกูกัปตันอเมริกาเลยกูแบบเท่ๆหน่อยอะไรอย่างนี้สามารถทำได้ทุกอย่างผมชอบนะชอบมากไอ้เชี่ยนี่อารมณ์คล้ายๆแบบความเพ้อฝันของอเมริกันเหมือนกันนะยังไงรู้ไหมเป็นประธานที่ประดีที่ยิ่งแม่เพอร์เฟกต์อย่างเลยอ๋อเออใช่ใช่เก่งทุกอย่างทำทุกอย่างเป็นคนที่ดีประเสริฐสีเฮียทุกอย่างแล้วเป็นคนที่เก่งคือเป็นนักการเมืองที่เก่งแถมเป็นทหารด้วยนะแถมขึ้นไปลบได้ด้วยไปลบเองอ่ะลบอยู่แถวหน้าประธานที่ประดีประธานที่ประดีเครื่องบินเจ็ตขึ้นไปยิงเอเลี่ยนผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่ความเพ้อฝันมึงนึกสภาพว่าบิ๊กตู่เนี่ยขี่รถถังขี่เองแล้วยิงกับเอเลี่ยนมึงนึกง่ายๆเลยผมเลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเพ้อฝันสำหรับหนังอ่ะผมเลยบอกเออขอเลยแค่นี้อันนี้บอกว่ามันเท่เปรียบเทียบขี่เรือดำน้ำแล้วยิงกับเอเลี่ยนใต้น้ำอะไรประมาณนั้นดีนะยังไม่ได้ซื้อซื้อยังวะแข่งยิงไปเลยหอยเลยไปมันก็เท่ดีแล้วก็มีครอบครัวแต่ละคนพอสมควรแจกบทค่อนข้างเยอะครอบครัวตัวตะแกรงนี่ก็เหมือนกันใช่ก็มีเรื่องพอสมควรอ่ะผมมึงไปเล่าเอาลูกสาวมึงจะมีผู้ชายบ้างโอ้โหเชื่อเลยถามนิดนึงว่าบางส่วนเนี่ยบางตัวเนี่ยหนังอเมริกันดอนเนี่ยพี่มองว่ามันไม่จำเป็นต้องเล่าก็ได้นะเดี๋ยวบางจุดหนังกับอเมริกันดอนนี่อะไรไอ้ดีโฟเดี๋ยวกูตัดเดอะมิดป่ะเดี๋ยวกูตัดแบบเดอะมิดเลยเฮียมึงต้องขึ้นไปนี่เลยเฮ้ยกับคริสเตลเลยไอ้รถตัวนี้นะคริสเตลไอ้ดีโฟตัวละครบางตัวมันไม่ต้องเล่าก็ยังได้คืออเมริกันดอนเนี่ยเขาเล่ากลุ่มคนกลุ่มเดียวแล้วขึ้นไปบนนู้นไม่ค่อยอะไรมากข้างล่างไม่ค่อยเกี่ยวเนื้อไหมไอ้ชื่อจะกระจายเลยนึกออกไหมมันเล่าหมดคือจะเล่าไอ้ตัวตาแก่ไอ้ตัวตาแก่มันส่งผลถึงตอนจบไงแต่เล่าหมดเลยลูกหลานไม่ขยายหมดเลยมันค่อนข้างปีกย่อยมากปีกย่อยเล่าให้ฟังมันปีกย่อยยังไงตาแก่เนี่ยมีลูกแล้วลูกก็ไม่ใช่ลูกแท้เนื้อไหมแล้วลูกคนสุดท้ายลูกแท้แต่ก็มีลูกผู้หญิงแล้วลูกผู้หญิงก็มีผู้ชายแต่ผู้ชายคนแรกเนี่ยจะเอาแต่ว่ามันยังไม่อยากเสียซิงแต่ว่าพ่อมาห้ามไว้แล้วก็มีผู้ชายคนนึงที่มาช่วยเออกูจะเสียซิงกับคนนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นี่เป็นหนังดราม่าเรื่องนึงได้แล้วนะช่วงอายุครอบครัวนี่เป็นหนังดราม่าแล้วนะเรื่องนึงดราม่าเรื่องนึงนี่มาตรงเจฟโกบุมบ้างตอนแรกๆเจฟโกบุมมีพ่อ พ่อก็อยู่ภาค2ด้วยมีพ่อคนหนึ่งพ่อก็จะเป็นคนที่ปากจัดหน่อยพูดเยอะๆปากจัดๆแล้วก็มีเมียทำงานกับประธานาธิบดีไม่ค่อยได้เจอกับเมียหรอกไม่ค่อยได้เจอกับเมียไกลกันแต่ว่าเหมือนกับเลิกกันแล้วแต่ยังใส่แหวนอยู่รักไม่ห่างหายห่างหายเป็นคอนฟลิกต์ได้เลยเรื่องนึงนี่ก็เป็นหนังรักเรื่องนึงเลยหนังรักได้เรื่องนึงแล้วไปตัววิลสมิธอีกวิลสมิธมีลูกมีเมียเป็นนายทหารหนุ่มที่มีเมียเป็นอะไรสาวเต้นอ่ะสาวเต้นเพื่อผ้าสาวเต้นเพื่อผ้าแล้วสาวฟังก่อนสาวเต้นเพื่อผ้าเนี่ยตอนหลังเป็นคนดีเป็นคนที่แบบมีเพื่อนมีเพื่อนคอยช่วยเพื่อนคอยแบบเอ้ยมึงอย่าไปทำอย่างนู้นอย่างนี้นี่คอยช่วยเพื่อนเป็นคนดีเป็นคนดีแต่เต้นเพื่อผ้านะแต่ว่าต้องไปช่วยเนี่ยจะมีเส้นเรื่องที่ตะกี้พูดไปว่าคอยไปยืมไปช่วยคนอย่างนู้นอย่างนี้แล้วคนนี้ไอ้นักเต้นเปื้องผ้าคนนี้ใครจะรู้ว่านักเต้นเปื้องผ้าคนนี้ได้ไปช่วยเมียของประธานาธิบดีด้วยมันสำคัญขนาดนั้นแล้วประเทศอ่ะนี่ก็เป็นหนังสั้นเด็กนี่เป็นหนังเด็กเลยเรียกว่าทวีนวันคือเนี่ยผู้กำกับไทยไปแกะอเมริกันด้วยทำละครด้วยมัน5เรื่องจริงเดี๋ยวไอดีโฟอเมริกันอีกแล้วเฮ้ยไอดีโฟไอดีโฟเชี่ยสงครามนะโรส I don't wanna close my eyesI could stay away just so here สูงแม่งโอเคด้านนี้เหรอยอดย่านนี่ไม่จบประธานาธิบดีมีลูกอีกเออครอบครัวประธานาธิบดีมีลูกตัวเล็กๆอีก
ลูกผู้หญิงแต่เมียอยู่ห่างกันอยู่อีกที่นึงเมียยังไม่หามาเจอแต่เมียเนี่ยไปเจออุบัติเหตุที่อะไรเนี่ยเราต้องไปนอนอยู่ข้างตึกที่นั่นแหละตึกปลักหักพังนั่นแหละก็เป็นเรื่องนี้ตอนสุดท้ายเมียมาเมียตายเลือดข้างหรือที่อะไรสักอย่างเลือดข้างไม่สามารถรักษาได้ไม่สามารถรักษาได้เมียตายเอาเป็นคอนฟลิกต์กูโอ้โหนี่นี่ดราม่ายิ่งกว่าขับไฟเดย์เลยนะคือนับวันตายอ่ะคือยังตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยหมออยู่แล้วแล้วพวกเนี้ยมันโผล่มาแป๊บเดียวทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยโผล่มานึกออกไหมสองนาทีอย่างสามสองนาทีถามว่าเราจะแคร์อะไรบ้างไหมเพื่ออะไรถูกไหมเราไม่ค่อยได้แคร์อะไรมากหรอกเราไม่ถึงขั้นสัตว์อะไรอย่างงี้ผมเลยบอกว่ามันกระจัดกระจายเนื้อเรื่องเนี่ยพวกเนี้ยนี่ยังมีเยอะแยะที่ไม่ได้พูดถึงซึ่งภาค2ก็มีปัญหานี้เหมือนกันยังมีไอ้นี่ด้วยไอ้นี่เพื่อนที่เป็นกระเทยอ่ะเพื่อนของไอ้แรงโกบุมอ่ะที่เป็นกระเทยที่อยู่ในทีวีอ่ะที่มันต้องไอ้นี่แหละที่ผมพูดที่ผมพูดว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยเพื่อนมันเออที่เป็นกระเทยมันก็ต้องแบบเอ้ยต้องมีแม่อยู่ในพื้นที่เสียงก็ต้องคอยกูจะตัวแม่ตัวแม่ตัวป้าตัวม้าตัวยายมึงจำได้พูดอย่างเงี้ยก็ต้องมีครอบครัวเยี่ยนี่อีกเอออะไรของมันก็ไม่รู้มันก็สร้างเยอะผมเลยบอกว่ากระจายเนื้อเรื่องอ่ะแต่ถามว่าเราดูไม่คิดอะไรได้ไหมได้พอผลลัพธ์มันออกมาดีผลลัพธ์ที่แบบโอ้บิลสมิธกับไอเนี่ยมาเจอกันมาก่อนกันเราเห็นแล้วมันเออน่ารักดนตรีมันเล่าด้วยแหละดนตรีมันเพราะเล่าด้วยแล้วรู้สึกพี่ถึงบอกว่าตัวละครบางตัวไม่ต้องเล่าก็ได้ให้เป็นบรรยากาศของกลุ่มครอบครัวนั้นไปเลยหรือเล่าผ่านๆไปหน่อยแล้วก็เอาไปขยี้ตัวละครสำคัญให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกับตัวละครนั้นมากขึ้นมันอาจจะส่งผลให้เราเอ้ยลุ้นและอินกับตอนจบมากขึ้นกว่านี้ไปอีกอ่ะก็ได้ไงไปตัวนักแสดงเออไปตัวละครเลยเอาตัวที่ชอบที่สุดมาก่อนเลยถ้าถามจริงๆตัวละครที่ชอบที่สุดเนี่ยตะแกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตะแกนี่ชอบไปตอนจบเชิญถ้าตัวละครที่อยู่ในเรื่องแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคอย่างวิลสมิธเนี่ยพี่ว่าเท่ชอบสุดเลยไหมเอาตัวเดียวพอตัวเดียวพอตัวนึงก่อนพูดมาก่อนลังเลอย่าใจอย่าละใจเอาเรื่องเอาวิสมิธแหละวิสมิธแหละวิสมิธชอบเท่ดีเอาแสดงว่าไปภาค2มึงไม่มีอะไรดูเลยภาค2ตายแล้วซ้อมตายนี่นะตายระหว่างการซ้อมภาคนี้ต่อยเอเลี่ยนกูเห็นอยู่ปุ๊บเอเลี่ยนใส่เกราะกรอแบบโอ้โหเกราะยิ่งกว่ารถถังอ่ะเขาเรียกว่าเกราะชีวภาพซับแรงซับเริงที่อะไรไม่รู้ยิงไม่เข้าอ่ะยิงแล้วก็ยิงเข้าเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ถึงกับตายอ่ะแต่วิลสมิธต่อยสลบอ่ะต่อยเอเลี่ยนมันคนแบบเนี้ยด้วยลากเอเลี่ยนผ่านลากทะเลทรายแบบโอ้โหมาทิ้งมากเดินผ่านทะเลทรายอ่ะลากเอเลี่ยนตัวเพิ่มอ่ะมึงตายระหว่างงานซ้อมมึงคิดว่าซ้อมอะไรกูว่าซ้อมให้เตียงอยู่ขับเครื่องบินมันมีเป็นฟุตเทจเล็กไม่คุ้มไม่คุ้มไม่กูว่าซ้อมกับฮักตัวฮักต่อยตายตัววิลสมิธเนี่ยเก่งเรื่องเครื่องบินมากเก่งมากถ้าเราดูภาคแรกจะรู้ถ้าดูภาคแรกที่แบบมีผ่านร่องหินวืดแบบลมแบบวืดแบบคือเป็นฮีโร่อะของโลกอะแล้วตอนสุดท้ายมันก็ทำรับภารกิจไงขับเครื่องบินขึ้นไปบนยานแม่ของเอเลี่ยนด้วยต้องเก่งจริงคือยานเอเลี่ยนนั่นก็ขับไปยาน16ก็ขับได้ขับเก่งมากเก่งมากตายนี้น่าตายน่าจะแบบซ้อมโดนรอบฆ่าเอเลี่ยนวางแผนกูว่าโดนตัดสายเบรกชัวร์โอเคโดนตัดสายเบรกขึ้นมาดิลองตอนลงปั๊บลงไม่ได้ตายตัวเลยตัวแกล้งกูไม่มีทางซ้อมแล้วแบบโดนยิงเออมันเป็นแผนไม่แต่ชอบกันก็เท่ดีแต่ถ้าชอบที่สุดเนี่ยผมชอบเทปโกมุมเทปโกมุมใช่ไหมโอเคอารมณ์เขาเดือดอะไรยิ่งกว่านี้แต่ชอบดีคือบทเขาค่อนข้างเท่ถ้าเกิดใครดูหนังเจ็ดกุมกุมเยอะๆเนี่ยจะชอบแบบผมเหมือนกับพวกตัวละสิป้าพี่อะไรพวกเนี้ยเล่นเล่นเท่จังวะมึงนี่เท่วะภาคนี้ก็แบบดูโย่งๆเท่ๆดีนึกกับมึงดูเป็นเนิร์ดนะดูเป็นเนิร์ดนะเปิดตัวเป็นเนิร์ดเลยนะเวลาเดินนะมันจะใช่ถ้าเขาเยอะอะไรอย่างนี้เรื่องอินทรีย์เออถ้าเขาเยอะอะไรอย่างนี้เท่ดีในเรื่องเขาค่อนข้างเก่งกูแบบรู้ทันหมดเป็นคนเหมือนกับแบบรู้พวกอะไรรหัสระหึดที่อะไรรู้หมดมันเหมือนเป็นบู๊กับบุ๋นในสองคนเนี้ย
เออวีซิมิ่งออกบู๊หน่อยนี่ออกหมุนอารมณ์เหมือนแบบกูเป็นคงจื้อใช่หรอว่าเขาเรียกคงจื้อไม่รู้อ่ะแต่คงจื้อคงเป้งไม่ใช่คงจื้อคงเป้งคงเป้งไม่บอกนักนักวางแผนของสามคงเป้งคงเป้งคงเป้งไงกูไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยอ่านไม่ได้ไม่เคยอ่านคือดูแค่แบบผ่านผ่านเล่นแต่เกมสามโก๊กอะไม่เคยอ่านเลยมูโซไม่รู้แบบมูซูอะไรเงี้ยนั่นแหละพี่เหมือนแบบเขาเป็นคงเป้งของของคนอะของเผ่ามนุษย์ต้องพูดงี้ผมเลยบอกแม่งวางแผนกูอย่างนู้นอย่างนี้อะไรงี้มันก็มีศาสตราจารย์เนี่ยอะไรผมยาวอีกเลยโปคุณเนี่ยอะไรอ่ะเนาะนี่นี่กูอยู่เอเลียน11นะมึงทำกูอายเลยนะอะไรงี้นี่เหรอแม่มันก็เท่ดีมีตัวละครตัวไหนไหมที่ชอบรอมาจาก2ตัวนี้ก็ไอ้แก่นะแต่ชอบตอนจบไงคืออีกตัวนึงตัวชอบประธานที่พอดีพูดไปแล้วเออประธานที่พอดีเออประธานที่ผมชอบเขาเขาเท่ดี perfect man มัน perfect man อ่ะมันคือเยอะมาก perfect man ที่แบบพ่อบ้านใจกล้าเลยเออเก่งทุกอย่างทำได้ทุกอย่างทำได้หมดทุกอย่างแต่ชอบมากเออนี่อะไรวะตอนท้ายอ่ะจะมีผู้ปลุกใจที่พูดมันจะเป็นไอคอนิกโมเมนต์เหมือนกันนะเป็นโมเมนต์แบบที่มันต้องมีอ่ะเป็น ID4 ที่ต้องนึกถึงโมเมนต์เนี่ยบอกว่าเราจะอยู่วันนี้เราจะสู้จนวันสุดท้ายเราจะอยู่จนเคี่ยอะไรสักอย่างนึกออกไหมมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่อ๋อคนดูที่มันปลุกใจแล้วจะทุกคนก็ปรบมือตอนนั้นกูก็ปรบมือกูปรบมือเหมือนกันกูเอาเออเจ๋งดีอะไรเงี้ยบายซีจีดีกว่าไม่ใช่ตัวละครหมดยังหมดยังตัวละครตัวละครที่เหลือมันเป็นแบบมันเป็นยิบย่อยไปแล้วอ่ะพูดไปในเรื่องมันเล็กๆน้อยๆจริงๆตัวละครหลักที่มีผลต่อเรื่องจริงๆอ่ะพี่ว่ามันน้อยมากเลยน้อยแต่ว่ามันจะมีอีกสองตัวพูดได้ไหมตัวทหารอ่ะหัวหน้ากระทรวงซ้ายขวาของประธานาธิบดีอ่ะจะมีตัวดีหัวหน้ากระทรวงทหารอีกตัวนึงเหมือนกระทรวงพาณิชย์หรือเย่สักอย่างอ่ะไม่ดีอ่ะเออแล้วก็มีโมเมนต์นิดนึงที่แบบคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันระหว่างสองตัวนี้มันจะแบบว่าประธานาธิบดีคิดว่าไงครับอะไรเงี้ยบอกอนุมัติเลยครับอะไรงี้บางทีตัวยี่นี้ก็จะสวนขึ้นมาขัดก็บอกว่ามึงอย่าทำอย่างนู้นดิอย่าทำอย่างนี้ดิอะไรงี้ก็จะเป็นคอนฟลิกต์เล็กๆสุดท้ายก็ประธานที่พอดีก็ไล่ที่นี่ออกไล่ออกกลางคันเลยก็ประมาณนั้นแหละเรื่องเรื่องเนี่ยนี่ก็เป็นอะไรเนื้อเรื่องเยอะแยะไปหมดคอนฟลิกต์เยอะค่อนข้างเยอะอะไรนี้หนังสามชั่วโมงไหมสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงสี่สิบยาวยาวยาวอยู่ยาวมากกูดูตั้งแต่แปดโมงเพิ่งจบเมื่อกี้ในตอนประมาณสามโมงเย็นไปทำอะไรอย่างอื่นในวันเล่นเกมนานเหลือเกินไปมาเลยบ้างทำไมวันตุ้ดเต้เฮียอะไรอย่างเราจะฉลองมันเป็นให้วันที่4จะกรกฎาคมเป็นวันชาติของโลกไม่ใช่แค่ของอเมริกามันเป็นซีนที่พูดกิมมิคของประธานาธิบดีพูดก็คือมันพูดถึงเรื่องคนที่ต่างสีต่างเชื้อชาติวันนี้มนุษย์จะมีวันชาติเหมือนจะเรากำลังจะมีวันชาติใหม่ที่มนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ได้แบ่งแยกแล้วว่าสีอะไรคือปกติวันที่4กรกฎาคมเป็นวันชาติอเมริกันไงแต่ว่ามันจะไม่ใช่ต่อไปแล้วเออมันจะเป็นวันชาติของมนุษย์โลกอะไรอย่างเงี้ยโลกอะไรประมาณนั้นพี่ถึงบอกว่ากูธงอเมริกาไม่ขึ้นแล้ววิ่งนี่แล้วกูตบมือตามเลยนะตบมืออะไรกูตบมือเหมือนกันไปซีจีเลยก็ได้ซีจีเลยก็ได้หนังมันปีไหนถามก่อน1996ใช่ไหมพี่เพิ่งมาดูวันนี้อีกรอบหนึ่งวันที่ถ่ายพี่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเลือกใช้พาร์ติเคิลกับ CGI ได้ลงตัวมากเขารู้ว่าอะไรที่มันจะหลอก เขาพยายามจะไม่ใช้ขนาดแบบไอซีนที่บินอยู่บนฟ้า นั่น CG แน่นอน มันไม่มีทางจ้าง F1600 ลำขึ้นวินแล้ว กับ CG กินสกินไม่ทำไปไม่ได้ซึ่งเฮ้ยขนาดหนังปี19นะ เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยยานเอเลี่ยนจริงยังเลยอ่ะ ตอนบินเข้าไปในยานเอเลี่ยนอ่ะเฮ้ยมันก็จริงอ่ะไอปากตอนเห็นตึกอ่ะตอนเห็นทุ่นเนียบขาวอ่ะแล้วก็เห็นปากเฮ้ยมันดูจริงหมดเลยพี่เลยมองว่า CG อันเนี้ยทำค่อนข้างดีมากเขาวางแผนดีมากมันจะมีพวกซีเนียร์พวกที่คอยคุมตัดสินใจพวกเฮดของ CG เขาค่อนข้างมีทัศนคติในเรื่องการจัดการเขาค่อนข้างมีการวางแผนที่ดีคือทำออกมาให้เราแบบเฮ้ยเชื่อนี่ขนาดปีไหนแล้ว10กว่าปีได้แล้ว20ปีแล้วอ่ะพี่มาดูอีกครั้งยังรู้สึกว่า CG ดีกว่าหนังปัจจุบันหลายเรื่องจริง CG ดีกว่าหนังปัจจุบันหลายเรื่องไม่ถามมีช็อตที่ยินคิดว่ามันดูหลอกจังเลยไหมส่วนใหญ่ว่าจะเป็นการระเบิดอ๋อเออถ้าเป็นระเบิดเออว่าจะเป็นการระเบิดเพราะว่าระเบิด CG ไงถ้าบางอันสมมติว่าถ้าเป็นฉากลานกว้างๆแล้วเอเลี่ยนยิงตุ้มเขาใช้ระเบิดจริงลานกว้างๆนะแต่สมมติถ้ามีคนเข้าไปดูหลังระเบิดเหมือนม้ากระโดดน่ะระเบิดปลอมใช่มั้ย
ข้างหลังนั่นระเบิดบอมผมเลยบอกว่าเอออาจจะดูหลอกๆนิดนึงแต่เพราะว่ามันเป็นสมัยนี้ด้วยแหละสมัยนั้นมันไม่นั่นหรอกจะขยายอย่างนึงคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยนั้นอะสมัยนั้นน่ะการคีย์กรีนสกรีนคือการถ้าใครตัดต่อเดี๋ยวนี้แค่มีแอปถ้าสมมติคุณเล่น After Effects อ่ะแค่คุณแอดคีย์ไลท์เข้าไปแล้วคีย์บ้วงกรีนหายสมัยก่อนมันจะยังไม่ใช่ขนาดนี้สมัยก่อนมันยังเป็นแมนนวลกว่านี้แล้วด้วยคุณภาพพี่มองว่า CG ในปี19อ่ะระเบิดอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคแล้วสำหรับปี19ไงมันยังไม่มีอะไรฉลาดขนาดนี้ลองนึกถึงสมัยนั้นน่ะมันยังไม่ใช่แบบเอานิ้วคลิกบ้วงหายมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะระเบิดตรงระเบิดตึกแล้วเขายังใช้เป็นพาร์ติเคิลคอมพิวเตอร์มันยังเป็นอย่างเงี้ยแล้วตั้งข้างบนเนี่ยนึกภาพไหมโอ้โหได้ขนาดนี้นี่โอ้โหมันนี่ผมชอบแล้วตอนเห็นคือใหญ่อะปูดจอแบบทีวีแบบตูดเบิ่มอะเห็นไหมเอออย่างเงี้ยนะที่มันไขว่แล้วพูดเลยว่าพี่ชอบอย่างนึงในหนังเรื่องนี้คือมันเจ๋งโคตรคือเอเลี่ยนตัวเอเลี่ยนฉากที่ผ่าเอ้ยเฮ้ยกูยังตกใจอยู่เลยชอบดูล่าสุดยังตกใจเลยไอ้แบมันเอเลี่ยนมันจะมีแบบใส่ชุดแครออกมาแล้วออกมาอีกตัวนึงมันเหมือนเป็นสุญญากาศพอเกลือเนี่ยกูดุ้งเหมือนกันนะโมเมนต์นี้กูดุ้งอยู่ที่มันออกมาแล้วแม่งแบบมีพันมีอะไรเงี้ยโหแม่งโมเมนต์เอเลี่ยนแม่งทำดีมากผมชอบนะนี่ปี19เนี่ยแต่ตอนมีน้อยไปหน่อยมันออกมาเนี่ยโมเมนต์เดียวอ่ะซีนเดียวเนาะมันก็เป็นต่อสู้กันยานบินอย่างเดียวที่เหลือก็คือมันก็จะไปอยู่บิลสมิธไงมันยานบินยิงกันอย่างเดียวบิลสมิธต่อยเห็นบิลสมิธล่าอะไรงั้นอย่างนั้น Star Wars ทำไปบ่อยถ้าเขาไม่อยากใช้ CG บางทีเขาใช้การทำ stop motion เข้ามาแก้การทำ stop motion คือเสร็จจริงเซตโมเดลขึ้นมาแล้วจัดฉากถ่ายจริงๆมีกล้องมันถ่ายนะครับไหมเคยนะตาวอลเขาจะสร้างแบบเหมือนโลกจำลองแล้วแบบยิ่งภาพหนึ่งภาพช่วงใครเห็นไอ้คนไหมไอ้หุ่นยนต์นะที่เราจะรู้สึกว่ามันเฟรมมันกระพริบอ่ะมันจะใช่มันใช้วิธีการถ่ายหลอกแต่หนังเรื่องนี้ไม่มีเลยนะนี่คือแบบโหยชัดแม่มันดูจริงแล้วแบบเราลืมไปเลยอ่ะแต่มีระเบิดนั่นแหละแต่พี่กับอย่างที่บอกว่าระเบิดในปี19พี่เฉยๆเล็กน้อยเอ้ยนี่โอเคแล้วมันยังดีกว่าปาปิลันย่าหรือฉลามในหนังบางเรื่องนึกภาพไหมดีกว่าเยอะเลยอ่ะก็เลยพูดเรื่องนี้สักเซตคือพี่ก็เลยมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่มีการจัดการเรื่อง CG ดีมากผลลัพธ์ออกมาเยี่ยมเลยโอเคก็คือเนี่ย CG หมดแล้วเพราะพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่หนังในปี19แล้วถ้าถามว่าหนังที่ CG ดีๆพี่คงจะเสนอเรื่องนี้แมทิกแล้วก็เสนอเรื่องนี้หนังที่จัดการดีๆถ้าพูดว่า CG ดีๆกับหนังปี19พี่จะมองว่าไม่ใช่หนังที่โชว์เป็นหนังที่จัดการแล้วออกมาเพอร์เฟคให้คะแนนดีกว่าให้คะแนนเลยดีกว่าให้คะแนนเลยพี่ให้คะแนนหน่อยพี่จากที่ฟังมามันเอาพี่วันนี้ให้คะแนนความอยากดูอยากให้ฟังมาอยากดูไหมให้คะแนนเท่าไหร่คะแนนความอยากดูถ้าเต็มเป็น5ดีกว่าเป็น5แล้ว10ไปซิมันมีให้มึง10อ่ะคุณจะมาเต็ม5กันความอยากดูพี่ตอนนี้ 7.5 ยิงไม่อยากดูหรอกแต่ฟังอะไรของมึงวะอะไรไม่ได้ว่าอยากดู 7.5 ตอนแรกยังไม่ได้ฟังคิดตันแตกทำไมเอาไปให้ 7.5 แต่จริงไม่อยากดูหรอก 7.5 นี่คะแนนคือมึงไม่อยากดู 7.5 อันนี้จริงๆตอนแรกไม่อยากดูเพราะว่ายังไม่ได้ฟังเรื่องแต่พอฟังมันก็สนใจดีชอบตรงที่แบบบ้านเมืองพังอะไรเงี้ยแบบคนชอบเห็นบ้านเมืองพังคือได้เห็นเยอะแน่นอนบ้านเมืองพังเดี๋ยวหนังเรื่องนี้บอกว่าไม่ชอบหนังเอเลี่ยนชอบดูหนังบ้านเมืองพังไม่เคยดูเทเลอร์ไม่เคยไม่ดูโกงไม่ได้ดูเทเลอร์ไม่ได้อยู่ในนึกว่าไม่เคยดูเทเลอร์เทเลอร์นี่คือโอ้โหพังเกินการแล้วนะไม่ดูเพราะว่าเคยเห็นแต่ไอ้ตรงแม่เหล็กอะแม่เหล็กที่แต่ก่อนเขาจะแถมเวลาดูหนังอะมันติดอยู่พี่ก็ดูเกี่ยอะไรวะเนี่ยมันเป็นกลมๆยางกลมๆบนนะโอ้ไม่น่าดูฟังเดินออกตอนที่มึงวิธีตัดสินที่จะดูแต่ก่อนเพราะมันเป็นกลมๆใช่แต่กูโคตรให้เพราะมันเป็นกลมๆไอ้เรื่องแม่เหล็กเนี่ยมันจะมียุคนึงเว้ยที่ทำเหี้ยอะไรก็แถมแม่เหล็ก KFC แถมแม่เหล็กขนมห่อแถมแม่เหล็กไปดูหนังก็แถมแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กเชื่อไหมบ้านกูแม่เหล็กติดเต็มตู้เย็นเลยรอไอ้แม่เหล็กเหี้ยพวกเนี้ยเป็นลายเลยมันจะมีช่วงนึงเป็นเบรดก็เบรดเยอะใช่ไหมแมทริกก็แมทริกโอ้โหกี่ซื้อไปกิน KFC ก็ได้แมทริกไปซื้อขนมได้แมทริกอีกแล้วเอาพี่ท็อปมั่งคะแนนสำหรับพี่หนังเรื่องนี้เนี่ยพี่ถือว่าชอบเรื่องก็คือดูไม่ต้องคิดอะไรเฉยเฉยใช่จริงๆประเด็นเขาก็อย่างนี้นะเขาไม่ได้อยากให้อะไรจริงจังซีเรียสเลยเขาไม่ได้กะทำหนังออสการ์นะเขาทำหนังสนุกอ่ะแค่นั้นมันเป็นหนังเรื่องนึงที่เขาไม่ได้พยายามเป็นในสิ่งที่เขาไม่สามารถเป็นได้เขาก็รู้ว่าเขาอยากจะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ทำหนังอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์ไปเลยพี่ก็เลยมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกหลายๆซีนมันอาจจะดูตลกหน่อยแต่สำหรับพี่เนี่ยมันก็
ดูปลุกใจเราได้ดีอย่างอะไรเงี้ยอย่างซีนไอ้ตัวเนี้ยโมเมนต์ตัวเนี้ยที่พี่มองว่าโอเคมันดูตลกแหละแต่พี่กลับไปมองเห็นโมเมนต์ที่มันเป็นแบบไอ้ตะลุงขี้เมาอ่ะฮัลโหลเหมือนคนที่เอาง่ายถ้าเรามองชีวิตในกลับด้านของมันนะมันเหมือนคุณลุงที่เหลวเป๋ววันๆไม่ทำอะไรอ่ะแค่พ่นยาแค่นี้เองมึงยังตื่นไปพ่นไม่ได้เลยเหี้ยฝืนไปพ่นก็พ่นผิดบ้านอะไรเงี้ยแต่แม่งกู้โลกนะทุกคนสรรเสริญอะไรเงี้ยมันดูแบบโอ้ตามสุดขึ้นสูงสุดอะไรเงี้ย Hello world I'm back บุคลิกมันตลกแต่บุคลิกมันตลกเฉยๆบุคลิกที่มันออกมาเป็นหนังอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้พี่ขอให้ที่8คะแนนแล้วกันเยอะมากจริงก็จริงมันเป็นหนังที่ไม่ได้แบบว่าเรื่องดีขนาดนั้นนะแต่พี่รู้สึกชอบเป็นหนังที่ไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่ามันค่อนข้างมีเขาเรียกว่าหนังแบบนี้รีวิวยากอย่างนึงคือมันมีค่าทางจิตใจพอสมควรนะเพราะว่าสำหรับคนหลายคนเนี่ยเข้าใจว่ามันมีค่าทางจิตใจเราดูแล้วเราปลุกใจผมเลยบอกว่าผมชอบผลลัพธ์ที่มันออกมาผลลัพธ์ดีหนังเนี่ยมันมีไม่กี่เรื่องนะที่แบบว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกความทรงจำวัยเด็กมันเป็นเหมือนเมมโมรี่วัยเด็กคือตอนเด็กๆถ้าพูดถึงเมมโมรี่ที่แบบทำให้คุณโตหนังเรื่องไหนที่ทำให้คุณโตขึ้นมาเนี่ย ID4 มันคือหนังอีกหนึ่งเรื่องนะมีแอร์มาเกดอนใน ID4 หรืออะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่แบบค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ยิ้มใช้คำว่าอะไรนะมีคุณค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยพอสมควรมันทอยสตอรี่ป่ะที่ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยขอท่อนดูดิขอมาเถอะเออทอยสตอรี่ก็น่าจะประมาณนั้นเอ้ยเหมือนทอยสตอรี่ก็มีคนชอบนะมันรู้สึกว่าแบบบัสไลท์เกียร์วันพรุ่งนี้ที่สดใสอะไรเงี้ยรอเราอยู่มันจะมีท่าพรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่วะบัสไลท์เกียร์บัสไลท์เกียร์ทอยสตอรี่ไงทำไมสำเนียงไม่ทำไมคำประโยคมันพอคำประโยคมันจำไม่ได้ไงว่ามันอะไรแต่มันประมาณเนี้ยบัสไลท์เกียร์พรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่ทุกอย่างอ๋อมาจากไอ้นี่โฆษณาทีวีใช่ไอ้นี่มันอะไรท็อปอะไรท็อปฟ้าไก่โพ้นไม่ใช่เออท็อปฟ้าไก่โพ้นประโยคแต่ประโยคไม่มีตอนภาคแรกอันนี้ไอเด็กนั่นเปิดทีวีไงมันจะมีฉากทีวีแล้วมันโฆษณาบัลลีย์นี่เลยใช่เลยพูดนี่เลยไอจำได้เหมือนกันนี่ต้องร้องได้ดิภาคแรกฉากจำไม่ได้แต่ภาคแรกแต่ภาคแรกชอบจำได้ภาคแรกชอบมันเหมือนแบบเหล่าของเล่นที่ประจมภัยมันมีเกาะรถมียิงพลุอยู่ภาคหนึ่งนุ๊กมีชอบภาคหนึ่งชอบภาคสามอ่ะกลัวภาคสามเป็นน้ำตาไหลเลยคาโดงเลยอ่ะภาคสามนี่โคตรร้องไห้คาโดงอ่ะทำลายวัยเด็กสิบห้าเต็มสิบกูอ่ะภาคสามอ่ะนั่นให้คะแนนเอามาให้คะแนนกันเลยมาต่อตอรี่เดี๋ยวสรุปคุณรีวิวอะไรเดี๋ยวพี่ให้8คะแนนพี่ให้8คะแนนอ่ะยิ้มบ้างผมดูตอนนั้นผมก็ชอบนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกูอินอะไรขนาดนั้นอย่างที่ว่าอาจจะเป็นด้วยผมเนี่ยชอบอะไรที่มันโดนกว่านี้อย่างอาร์มาเกดอนจะโดนกว่านี้ของสุดพี่มันแพงกว่านี้หนังไม่ดีเหมือนกันพอกันแล้วอารมณ์เดียวกันเลยแต่สำหรับผมเนี่ยอาร์มาเกดอนมันแพงกว่านี้แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันมากก็โอเคแต่ผมถึงว่าไอ้พวกโมเมนต์แบบเนี้ยมันมีอะไรโมเมนต์ในที่ตาแก่พวกเนี้ยพวกช่วยโลกอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ผมอินได้พอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเยอะผมให้ที่7คะแนนตรงเนี้ยนี่ขนาดมาดูใหม่แล้วอยากให้7คะแนนผมว่าโอเคนะโอเคอยู่มันสนุกนะดูได้สนุกอยู่สนุกดีหนังอินเตอร์เทนพอสมควรเลยใช่หนังเป็นหนังอินเตอร์เทนแหละเนี่ยก็คือมันเป็นหนังที่พี่ค่อนข้างว่ามันค่อนข้างจะคลาสสิกใช่มันมีคือหนังในยุค19 17 16อะไรเงี้ยพี่มองว่ามันมีความที่เรารู้เลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งยุคน่าจะยุคนี้แน่ๆ มันมีกลิ่นความคลาสสิกของแต่ละยุคพูดได้ไหมว่าหนังยุคปัจจุบันเนี่ยมันขาดตรงนี้ไปนิดนึงใช่มันไม่มีความคลาสสิกของยุคนั้นๆน่ะพี่บัญญัติไม่ถูกแต่รู้สึกได้ว่าถ้าหนัง1617มันก็จะมีความคลาสสิกอ่ะเนี่ยอีกสิ่งนึงที่หนังภาคนี้มีก็คือมันมีความสนุกมันมีเสน่ห์แล้วมันมีความนี่แหละความสดใสความอะไรของมันสำหรับพี่ความคลาสสิกประจำยุคกับพี่คิดว่าความคลาสสิกคือสิ่งที่น่าจดจำมากกว่าสิ่งที่โมเมนต์ที่น่าจดจำประทับใจหรือคนจะจำเรื่องที่จะจำแต่หนังสมัยนี้มันจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้นะพี่มองว่าหนังเปรียบเทียบกับแนวเพลงก็ได้หนังสมัยก่อนมันยังเป็นร็อกเป็นบลูเป็นเมทัลชัดเจนแต่ด้วยยุคสมัยด้วยไหมที่มันแบบว่าเขาเคยมีผู้กำกับหลายๆคนเคยมีเขาเรียกว่าศิลปินดีกว่าใช้คำว่าศิลปินหลายๆคนเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกบนโลกที่มันไม่ผ่านการคิดมาแล้วทุกอย่างที่คุณคิดออกอ่ะมันล้นแล้วแต่คลีเช่ถ้าคุณจะซีเรียสกับมันบางคนนะเขาบอกว่าถ้าคุณจะซีเรียสเรื่องคลีเช่นะคุณจำไว้เลยบนโลกใบนี้ทุกอย่างคลีเช่หมดแล้วแม้แต่เรื่องมนุษย์จะไม่มีกายหยาบก็มีแล้วทุกเรื่องที่คุณคิดออกในหัวตอนนี้มันล้นแต่คลีเช่แต่พี่มองว่ามันไม่ใช่หลักสำคัญเรื่องคลีเช่ไม่คลีเช่มันเป็นเรื่องว่าความมีเสน่ห์ความขลังความแบบเป็นตัวของคุณเองในการครีเอทงานนั้นออกมามากกว่าที่มันสำคัญอะไรเงี้ยทำให้มันดีให้มันน่าจดจำให้มันสักเซฟ
ม่ใช่เพอร์เฟกต์เพราะว่า nobody perfect นึกภาพว่าอะไรเงี้ยแต่ผมชอบไอ้เรื่องเพราะความมันไม่ใช่ขลังแต่ผมยังไม่เรียกว่าขลังผมเรียกว่ามันเนี่ยอะไรมันมีเสน่ห์มันมีมันหนังเรื่องเนี้ยมีเสน่ห์กูจี๊ดกูเบิ้งกูมีเสน่ห์นึกออกมั้ยหนังมันรู้ตัวเองพอสมควรว่ามันกูเนี่ยมาสนุกมาสนุกให้มึงดูอารมณ์เหมือนเรามาดูแล้วมันเอ้ยพี่สนุกอะไรเงี้ยพี่ดูเมื่อวานเนี่ยที่ผมล้ออ่ะ Hello boy กูไม่ใช่กูเกลียดนะกูก็มันสนุกอ่ะชอบพี่ดูแล้วพี่ยังรู้สึกว่านี่แหละมันบรรยากาศของปี19อ่ะอะไรเงี้ยโอเคก็คือนั่นแหละพี่ก็ฝากไว้เป็นเทปสเปเชียลนะก็ดูไม่รู้ว่าออกหลังออกก่อนภาค2น่าจะภาค2ออกก่อนแต่ว่าตัวสปอยภาค2ออกไปก่อนไงแล้วน่าจะมีอันเนี้ยตามมาให้ดูให้ย้อนมาดูว่ามันดียังไงอะไรไงลองดูยังไงฝากด้วยแล้วกันก็ผ่า Exit แต่จริงๆคนที่ดูเชื่อว่าคนที่ดูน่าจะกดแล้วแหละแต่ฝากสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งมาดูเทปนี้ก็ยังไงฝากคนที่ดูแล้วคนที่ Subscribe คนที่กดไลค์แล้วฝากแชร์ถ้าคุณมีเพื่อนถ้าคุณอาจจะมีวงสนทนาของคุณคุณเข้ามาอยู่ในวงสนทนาของเราแล้วเนี่ยเฮ้ยดีมากขอบใจมากด่าเลยชอบด่าได้เลยแล้วเอาเราไม่เห็นด้วยไม่เห็นเลยนะเขาเรียกว่าขอเราเข้าไปอยู่ในวงสนทนาของคุณบ้างคุณมีวงสนทนาของคุณลองแอดเราเข้าไปแชร์ให้เพื่อนเนี่ย XXIV เสิร์ชง่ายบอกเพื่อน XXIV เสิร์ช YouTube ก็ได้ Google Facebook เจอหมดจริงๆก็ได้เห็นหน้าพวกกูแบบอย่างเงี้ยนั่นแหละคลิกเข้าไปได้เลยแล้วกด Facebook ก็คือกดไลค์ไว้YouTube ก็กด Subscribe เดี๋ยวเขาบอกกูเล่นเป็นไม่ต้องบอกกูกูเล่นเป็น YouTube อ่ะไม่ต้องบอกไม่รู้เห็นทุกรายการเขาบอกกูก็บอกเออบอกจริงๆนะจริงๆก็ทุกรายการต้องบอกจริงๆไม่ต้องบอกกูนะกูเล่นเป็นกดตรงไหนกูก็รู้มีอีกเรื่องนึงที่ทุกรายการทำอะไรวันนี้แขกรับเชิญจะเป็นดาด้าสมมุติเปิดรายการปั๊บวันนี้แขกรับเชิญเราจะเป็นใครเรามาดูกันมึงบอกไปแล้วตอนเทเลอร์ไม่กูเห็นตั้งแต่ตําเนลเลยไอ้เหี้ยตั้งแต่ตําเนลแล้วไอ้สัตว์ก็ฝากไว้ด้วยละกันให้ IV อ่านว่า Exif Entertainment กดไลค์กดแชร์ของเราใครอย่างนี้ยังไงก็ฝากกันไปด้วยเดี๋ยว Armageddon 2คือตอนนี้ออกมาเป็น2ก็น่าจะ ID 4สมบัติวันหลังรอบไม่ใช่ขึ้น3รอบนะไปนี้อะไร ID 4สงครามวันดับโลกแล้วเดี๋ยวสงครามวันบทโลกจะมาไหมก็เดี๋ยวก็มาแน่นอนลองดูฝากด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายอามาเกดโดนอามาเกดโดนอามาเกดโดนเคยเล่นมุกกูจะอามาเกดโดนจะโคตรไม่อายอย่างเงี้ย I could stay away just so here breathing